สวัสดีครับที่ River Quay Bridge Resort นะทุกคนสวยงามมากตอนเช้าเดี๋ยวไปทานอาหารเช้ากันทุกคนครับนี่ฮะจะมี2โซนนะที่คือด้านหน้าอลังการด้านหลังอลังการติดแม่น้ำแล้วก็สามารถมองเห็นสะพานข้ามแม่น้ำแควได้ด้วยนะทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวนี่ฮะเราก็เดินออกมานะครับ Good Morning ทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งทุกคนข้ามแม่น้ำสะพานแม่น้ำแควไปทางนี้ประมาณ200เมตรไหมแป๊บเดียวเดินก็ถึงนะทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวไปทานอาหารเช้ากันนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับโซนอาหารเช้านี่ฮะทานอาหารเช้าที่นี่เดี๋ยวเราไปดูแม่น้ำก่อนไปดูสะพานที่อยู่ในวิวที่อยู่ในส่วนหลังนะฮะเราไม่ได้เดินออกไปด้านนอกเพื่อจะไปสะพานด้านหน้านะแต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นแนวเป็นหลังๆนะฮะทุกคนเป็นห้องพักเป็นหลังๆส่วนตัวนะฮะอันนี้ใช่ไหมที่เป็นหุ้นน่าไปมากเลยทุกคนเส้นไซโยกเส้นเอราวัณนะครับท่ามกระแสต้นจามจุรียักษ์วัดทับเสืออะไรประมาณนี้ฮะทุกคนนะฮะนี่ฮะเราเดินมาสุดทางก็จะเป็นแม่น้ำอ๋อตรงนี้เป็นโซนอาหารเช้าอีกโซนหนึ่งหรอหรือว่าด้านหน้าแค่สอบถามนะฮะนี่ฮะทุกคนด้านในสุดแม่น้ำเดี๋ยวไปดูกันนะฮะเห็นสะพานตรงนี้นี่ฮะบรรยากาศตอนเช้าอาหารเช้าทุกคนนี่ฮะทานเช้ากันที่นี่เลยทุกคนเดี๋ยวเราเดินลงมานี่ฮะสะพานข้ามแม่น้ำแควเห็นไหมยามเย็นเช้าเที่ยงก็เดินไปตรงนั้นได้นะข้ามฝั่งไปนะแล้วก็สถานีรถไฟแล้วก็ร้านค้าเพชรนิลจินดาตรงนั้นนะทุกคนรวมทั้งร้านอาหารเห็นไหมฮะสะพานข้ามแม่น้ำแควริมแม่น้ำเดี๋ยวเราไปทานกันเหมือนทะเลเลยทุกคนเหมือนทะเลเลยนึกถึงชุกโดนใช่ไหมเขาจะมีชายหาดทะเลทรายทะเลชุกโดนเรายังไม่เคยไปก็คงจะเห็นสภาพแบบอย่างนี้ฮะอาจจะเป็นทรายทะเลแบบนี้ฮะแต่เป็นทะเลน้ำจืดประมาณนี้เป็นทะเลเป็นทรายเป็นชายหาดมองทำให้มองเห็นเป็นเหมือนทะเลได้เนาะบรรยากาศนะฮะตรงนี้ก็เลยเรียกว่าหาดทรายชุกโดนในเมืองกาญในเมืองอ่ะนะฮะวันนี้จะไปสกายวอล์กไหมทุกคนไปดูไหมน่าไปนะมีจักรยานดีไหมฮะไปดูอาหารเช้ากันก่อนดีกว่าวันนี้มีหน้าตาอาหารเช้าช้างน่าทานมากเลยทุกคน
นยังไม่ตื่นกันเพราะยังเช้ามากๆเลยทุกคนครับเดี๋ยวเรามาต่อกัน EP หน้านะครับ